ฮัลโหลทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่ช่องอเล็กซ์นะครับอยู่ในเกมโซนโฟร์ไทยแลนด์เช่นเคยนะครับผมคลิปนี้ก็จะมารีวิวอันนี้นะผมสโนว์แมนบอมนะครับที่ผมได้เกริ่นไปในคลิปที่แล้วนะครับผมว่าผมอยากทำอันนี้มากมาลองดูว่าผมว่ามันจะเป็นยังไงนะซึ่งผมก็ยังไม่ลองเล่นเลยนะทุกคนไม่รู้ว่าลองแล้วครั้งหนึ่งนะผมอคือมันไกลอยู่นะแต่ระยะใกล้ๆอ่ะไม่โดนเลยอ่ะมันน่าจะแบบเกินกลางไปถึงไกลเลยอ่ะคือ E มันไกลมากนะทุกคนเดี๋ยวไปดู E กันนะผมว่ามัน E ยังไงประเดี๋ยวต้องใส่ไอรอนแมนครับเอาสแตนนิดนึง ไม่ใช่แล้วหรอกเอาสแตนนิดนึงครับนี่ครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับสโนว์แมนนะครับผมก็ช่วงนี้ก็ลงคลิปสลับกันกับเกมยินาซูมะ11 Gold Striker 2013นะครับผมใครที่อยากดูนะครับผมก็เข้าไปดูได้นะผมที่ช่องผมนี่แหละนะผมเกมนี้นะครับผมเกมใหม่ที่ผมทำลงในช่องผมเนาะแล้วก็ฝากติดตามเพจด้วยครับผมเดี๋ยวขึ้นเพจให้ครับก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปนะครับผมฝากอะไรนิดนึงนะผมเข้ามากดไลค์ Facebook Fanpage ให้ผมหน่อยนะผมเข้าไปกดไลค์ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ให้หน่อยนะกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะผมเพจนี้เลยนะผม Alex นะผมเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับเพจนี้เลยนะครับผมก็จะอัปเดตอะไรลงแล้วนะผมไม่ได้อัปเดตอะไรลงเพจมานานแล้วนะเป็นปีแล้วนะก็ฝากทุกคนเข้ามากดไลค์ผมด้วยนะครับผมจะขอบพระคุณอย่างยิ่งจะตั้งใจแบบทำคลิปสุดฝีมือเลยนะผมแค่นี้แหละฝากแค่นี้ครับผมโอเคมาทุกคนไอ้ใบบวกเนี่ยมันใช้ตียังไงวะทุกคนซึ่งผมเคยลองเอาไปใช้แล้วนะไอ้ใบบวกเนี่ยมันใช้ยังไงวะงงมากเลยเขาใช้ตีบวกยังไงอะใบเนี่ยใครรู้คอมเมนต์บอกผมหน่อยแล้วกันนะทุกคนไอ้ใบบวกเนี่ยมันใช้ตีบวกยังไงเนี่ยตัวสำหรับใช้อัปเกรดสกิลอันนี้ผมไม่รู้จริงนะอ่ะมาเดี๋ยวมาเริ่มรีวิวที่ซับเวย์ดีกว่านะทุกคนเดี๋ยวถ้ามันเร็วเกินไปจริงๆอ่ะเดี๋ยวผมไปรีวิวที่ดันเกรฟให้ดูนะเป็นดัน4นะดูครับทุกคนคือ E มันเห็นไหมระยะโคตรไกลเลยครับทุกคนคือ E อ่ะไกลมากครับ E ไกลจริงครับทุกคนไกลมากๆครับไม่ใช่แบบไกลธรรมดานะไกล คือกว้างไม่โดนนะตรงนี้ก็ไม่น่าโดนนะทุกคนเดี๋ยวลองดูเนี่ยเห็นไหมมันค่อนข้างที่จะไกลนะไกลมากครับคือระยะใกล้จริงๆอ่ะไม่โดนนะครับรุ่นเลยอะน่าจะสักประมาณ 4-5-9 ได้อะอันนี้ก็ไม่น่าโดนอะผมว่าแล้วไม่โดนจริงโดนยากมากครับมันไกลครับทุกคนแต่ไปถึงด่านในนู้นน่าจะโดนหมดนะผมว่าไม่รู้ว่ามันกว้างหรือเปล่านะถึงไอ้ทหารหลายๆตัวนะครับน่าจะโดนหมดนะผมมองว่าน่าจะโดนหมดหรือเปล่าอาจจะไม่หมดนะทุกคนเพราะว่า E มันก็ไม่ได้กว้างอะไรมากมายนะผมตุ้มโดน3ตัวครับก็ช่วงนี้ใครที่อยากลงดันแดงนะครับแต่เซตเนี่ยลงไม่ได้นะครับผมอยากจะลงดันแดงหาตังหาของนะครับมาเลยครับผมแชทมาที่แฟนเพจผมก็ได้หรือ Facebook ส่วนตัวนะครับที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมทุกคนเดี๋ยวผมจะพาลงนะแต่ค่าบัตรแดงอ่ะออกเองนะเพราะค่าบัตรไม่ไหวครับค่าบัตรแดงแพงมากทุกคนไม่ไหวจริงๆครับใครที่อยากลงนะครับก็ตอนนี้มีลูกค้า1ท่านนะครับลงฟรีครับผมทุกคนเสียแค่ค่าบัตรมาเองนะครับไม่ได้เสียอะไรเลยนะครับเสียค่าบัตรเองครับออกบัตรให้ผมเองนะครับผมแล้วก็ออกบัตรให้ตัวเองด้วยอย่าลืมส่งบัตรมาให้ผมจนหมดแต่ตัวเองไม่มีบัตรคือเล่นไม่ได้นะต้องใช้บัตรทั้ง2คนเลยนะทุกคนใครที่อยากเล่นนะก็แนะนำนะผมมาดูที่ทหารครับไม่รู้ว่าจะโดนหมดหรือเปล่านะอุ้ยเดินเข้ามาใกล้ไปเปล่าวะเดินมาใกล้เกินครับโอ้กว้างไปทำไมทางนั้นโอ้1นาที21วิถือว่าใช้เวลาค่อนข้างนานอยู่นะนานไอ้ด่านเมื่อกี้เนี่ย E มันไกลมากนะครับแล้วก็กว้างแบบพอประมาณนะทุกคนก็ไม่ถือว่ากว้างมากไม่ถือว่าแคบเกินไปนะครับสำหรับ Eของ Snowman Bomb นะครับใครที่อยากใช้นะครับอยากซื้อมาเล่นก็ไปหาซื้อกันเอานะครับผมเพราะว่าผมก็ได้มาจากไหนผมก็จำไม่ได้เหมือนกันกูกดดีนะเมื่อกี้แต่แม่งไม่กดให้กูวะตั้งหลักนิดนึงไม่โดนแต่กูโดนแล้วแต่กูโดนแล้วเตะทีเดียวแตกครับใครที่อยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะสำหรับโซนโฟนะคอมเมนต์มานะครับผมทุกคนซึ่งผมก็ช่วงนี้คิดคอนเทนต์ไม่ออกแล้วแต่จะมีรีวิวเซตนึงนะผมเกินไว้ก่อนแต่ไม่บอกนะว่าเป็นเซตอะไรนะผมรอติดตามกันเอานะครับสำหรับ
คลิปหน้าเนาะน่าจะเป็นคลิปหน้าแหละนะครับถ้าไม่มีคอนเทนต์อื่นผุดขึ้นมาในหัวก่อนนะปกติถ้าแบบมีของเยอะๆเนี่ยผมจะคิดคอนเทนต์แบบได้แบบวันละคลิป2คลิปเลยนะแต่อันนี้แบบคิดคอนเทนต์วันต่อวันเลยนะทุกคนทุกวันเนี้ยคือมันคิดไม่ออกอ่ะเพราะว่ามันตันหมดแล้วอ่ะไม่ได้ตันหรอกมันไม่ตันแบบทําคลิปอ่ะนะครับแต่ผมแทบจะทําไปหมดแล้วอ่ะเปิดไข่จะเปิดอันเดิมก็กลัวคนดูเบื่อนะครับพวกไข่อันเดิมที่ผมเคยเปิดไปน่ะผมว่าจะทําอีกอ่ะแต่กลัวคนดูเบื่อครับเพราะว่าเคยทําไปแล้วไงนะครับผมบางคนอาจจะยังไม่เคยดูเนาะสําหรับคนที่ติดตามใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่เคยเห็นผมเปิดพวกกล่องอะไรพวกไข่อะไรเนาะที่จริงอ่ะผมทำไปหมดแล้วแหละเปิดไข่อ่ะเหลือแค่อันเดียวมั้งที่ผมยังไม่ทำนะก็คือเปิดไข่ไอ้นี่นะครับเปิดไข่วอร์เดสนะถ้าผมจำไม่ผิดนะผมยังไม่ทำเลยนะยังไม่ทำเลยนะถ้าจำไม่ผิดอ่ะเปิดไข่วอร์เดสอ่ะนะนอกนั้นแบบน่าจะเปิดไปหมดแล้วครับน่าจะเปิดไปหมดแล้วครับโอเคเรียบร้อย2นาที40เท่าไหร่40เซ41 42วิครับผม2นาที42วิครับก็เกือบ3นาทีครับผมถือว่านานอยู่นะนานหรือเร็วอันนี้ไม่รู้นะแต่คลิปมาเร็วมากผมลืมให้ดูสเตตด้วยแล้วไม่ต้องดูหรอกนะครับผมสเตตมันก็ใช้สเตตของไอรอนแมนกับนักขุดแค่นี้แหละนะครับผมไม่ได้ใช้อะไรมากมายนะครับมาดูที่โจ๊กเกอร์ครับผมว่าจะคว้างโดนหรือเปล่านะไอ้โนแมนบอมเนี่ยนะครับผมมาดูกันผมว่าน่าจะเลยนะไม่งั้นก็ไม่โดนภาวนาให้โดนทีเดียวแล้วกันจะได้ไม่ต้องเล่นนานครับเดี๋ยวไปดันเกรฟต่อนะทุกคนเพราะว่าคลิปสั้นเกินไปครับตู้มเรียบร้อยครับผมโดนครับเต็มครับเต็มเป่าเลยครับเต็มเป่าเลยปัญหาอย่างนึงของคนไทยตอนนี้ก็คือนี่แหละไอ้แบบเวลามีคลิปอย่างที่เขาบอกอะนะครับคนสื่อแค่ 2-3 บรรทัดนะครับไม่พยายามอ่านให้จบก็เหมือนกับผมทำคลิปเนี่ยเห็นไหมอย่างคลิปที่ลงไปก็คือคลิปสอนโหลดตัวเกมใหม่อะคอมเมนต์ก่อนแล้วไอ้เหี้ยมึงไม่ได้ดูเลยอะนะครับผมคอมเมนต์ถามแล้วโหลดยังไงคอมเมนต์ถามแล้วลิงก์อยู่ไหนนะครับทั้งที่ในคลิปแบบผมแปะลิงก์ผมบอกหมดแล้วว่าจะแปะลิงก์ให้ตรงไหนนะครับคือแม่งยังถามอีกนะครับไอ้พวกนี้คือไม่ดูคลิปให้จบครับอย่างที่สำนวนเนาะที่ว่าคนไทยเนี่ยเป็นไม่ใช่คนต่างชาติหรอกคนไทยเองก็น่าจะรู้นะครับผมว่าเป็นประเทศที่อ่านหนังสือไม่ถึง3บรรทัดนะครับด่วนสรุปซะแล้วนะครับผมเป็นประเทศที่อ่านหนังสือได้ห่วยมากนะครับประเทศเรานะครับนี่แหละเป็นปัญหามากครับสำหรับคนไทยตอนนี้ครับคือมึงจะอ่านหนังสือหรือดูอะไรอ่ะดูให้จบก่อนครับค่อยคอมเมนต์นะครับผมค่อยวิจารณ์เขานะครับคือมันมีคำแนะนำตลอดในคลิปหรือหนังสือทุกเล่มนะครับผมเหมือนคลิปที่เห็นในโซเชียลเนาะก็จะมีแบบต้นคลิปเนี่ยอาจจะเป็นแบบนึงนะครับผมแม่งคอมเมนต์และพวกคอมเมนต์บางคอมเมนต์อะไรพวกนี้คือพวกเหี้ยครับผมจริงๆนะมึงน่าจะดูให้จบก่อนนะว่าจุดประสงค์เขาทำเพื่ออะไรนะครับผมไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยกูดูแค่นี้กูรู้แล้วกูตัดสินใจเลยคอมเมนต์ด่าแม่งเลยด่าเลยเหมือนกับล่าสุดนะคลิปหมอปลาเห็นไหมที่ดราม่าสุดๆเลยตอนนี้นะครับผมคือบุกหลวงปู่แสงเนาะเอาจบแล้วเหรอเนี่ยบ่นไปบ่นมาไม่จบแล้วไอ้สัตว์ไปข้ามไปเลยดีกว่ามาดูสโนว์แมนเราต่อครับจบแล้วน้องทุกคนก็น่าจะมีประมาณนี้แหละนะไม่มีอะไรต่อแล้วเอามาเล่นกับจ็อกเกอร์อีกสักนิดนึงแล้วกันมาเฮ้ยทำไมมันจบเร็วจังอ่ะเมื่อกี้กี่วิอ่ะจบเร็วมากนะสโนว์แมนเมื่อกี้กี่วิวะจบเร็วจริงครับทุกคนมีเรื่องอะไรให้เสพแบบทุกวันอะข่าวโซเชียลทุกวันเนี่ยแต่คลิปแม่งจบไวจริงนะทุกคนเนี่ยขนาดลงดันเกรฟช่วยเนี่ยว่าจะเอาแบบคลิปสัก10นาทีขึ้นไปซะหน่อยไม่น่าจะถึง10นาทีแล้วดูทรงเนี่ยโอ้โหโอเคทุกคนก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปรีวิวสโนว์แมนบอมนะครับผมก็มีประมาณนี้เลยนะครับก็ฝากก่อนปิดคลิปนะครับผมฝากนิดนึงสักนิดนึงนะผมอ่านหนังสือให้เกิน3บรรทัดดูคลิปก็ต้องดูให้จบก่อนวิจารณ์นะครับผมแล้วก็ไอ้พวกที่แบบบอกให้ผมทำคลิปสอนโหลดหน่อยทำคลิปสอนไอ้นี่หน่อยนะ
ขอความกรุณานิดนึงนะกดเข้าไปที่ช่องแล้วก็เข้าไปหาดูก่อนนะครับค่อยมาถามนะครับผมหรือว่าทักมาแชทมาแล้วกันนะเพราะว่าผมอธิบายแบบบางทีมันอาจไม่เห็นภาพผมก็ไม่เห็นภาพของคนดูที่ประสบปัญหาว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นแบบเข้าเกมไม่ได้อะไรประมาณนี้มันเกิดปัญหาอะไรซึ่งผมไม่เห็นภาพแค่เป็นคำพูดเนาะบางทีผมไม่เห็นภาพรบกวนนะครับผมถ้าผมไม่ตอบนะรบกวนแชทมาที่แฟนเพจไม่งั้นก็แชทเฟซบุ๊กส่วนตัวที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับผมจะได้ให้คำแนะนำถูกนะครับใครที่บอกให้ผมทำคลิปสอนโหลดไปไกลๆเลยนะกูทำไป2คลิปแล้วไอ้สัตว์ ไม่ใช่เลยหรอกทำไป2คลิปแล้วนะครับประเด็นนะครับก็น่าจะมีประมาณนี้เนาะที่ฝากคนดูหน่อยแล้วกันนะครับผมจะได้แบบไม่ต้องเหนื่อยตอบหลายเม้นนะครับเพราะว่ามีหลายเม้นมากที่ถามเข้ามานะครับแล้วก็ช่วงแพทที่แล้วนะกูโดนด่าหาว่ากูเป็นทีมงานด้วยนะครับกูโดนด่าเรื่องอัพแพทกูเกี่ยวอะไรวะทำไมมึงไม่เข้าไปด่า GM วะคือกูเป็น CC กูไม่ใช่ GM มึงต้องเข้าใจกูไม่ใช่ทีมงานนะนี่เข้ามาด่ากูในแชทแฟนเพจนะอันนี้งงมากครับเรื่องอัพแพทเมื่อกี้ไอ้สงการน่ะบอกว่าอะไรวะแพทกากอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับผมเข้ามาโวยวายในแชทกูงงมากเลยไอ้เด็กพวกนี้นะครับโอเคทุกคนวันนี้ก็มีประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องผมด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อให้พลาดการชมคลิปต่อไปด้วยนะครับผมหากคำพูดคำจาใดที่ดูไม่เหมาะสมนะผมก็ทิ้งกันไปอย่าไปจดจำมานะผมจดจำแค่สิ่งดีเท่านั้นนะผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บไปแล้ว